ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่10ตุลาคม2566โดยชายผู้ว่าข้างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การดึกกันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ OH รวนโพสต์ช็อตพาดูร็อกเกอร์ส่วนตัวของสุพนัทเหมือนตาป้ายชื่อของเจ้าแบงค์บอกได้เลยว่าอย่างจ๊าบเลยนะโดยสโมสร OH รวนทีมชั้นนำในลีกสุดๆกันทางเบลเยียมนะฮะโพสต์ช็อตพาไปชมล็อกเกอร์ส่วนตัวของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยบอกเลยว่างานนี้ป้ายชื่อหน้าล็อกเกอร์เจ้าหนุ่มแบงค์เทศสุดเลยนะจะเป็นยังไงซึ่งงานนี้สุพนัทเหมือนตาร่วมถ่ายภาพบูกับทาง OH รวนฤดูกาล2023เป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะประเดิมเกมแรกกับทีมชุดใหญ่ในเร็ววันนี้แต่ตอนนี้ยังเจ็บอยู่นะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับเทิดศักดิ์พิภพเผยถึงอดีตที่เคยลงเล่นในกระทางทีมชาติไทยโดยกรณีเทิดศักดิ์นะฮะใจมั่นแล้วก็พิภพอ่อนโม2อดีตนักเตะตำนานช้างศึกทีมชาติไทยออกมาพูดถึงความทรงจำและความรู้สึกที่เป็นเกียรติเมื่อได้มีชื่อหรือได้ลงเล่นให้กับทางทีมชาติทั้งคู่เนี่ยปัจจุบันนี้กลายเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลไปแล้วโดยเทิดศักดิ์ใจมั่นปัจจุบันทำหน้าที่เป็นกุนซือสโมสรระยอง FC ทีมศึกที2ฤดูกาล2023เปิดใจผ่านทางเพจนะฮะไทยลีกโดยเขาได้บอกว่าพี่โชคดีนะเราเป็นคนตัวเล็กเด็กตัวเล็กที่เล่นตั้งแต่เยาวชนทีมชาติ16ปียาวมาจนถึงทีมชาติชุดใหญ่เป็นเวลาประมาณ 16-17 ปีได้ทุกครั้งผมเองก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเวลาที่ผมได้ใส่เสื้อทีมชาติไทยมันรู้สึกตื้นตันใจเราต้องเล่นเพื่อแฟนบอลมันทำให้เรานั้นสนุกมากและอยากจะโชว์ฝีเท้าให้กับแฟนบอลได้เห็นว่าเรานั้นมีศักยภาพมากพอเราอยากได้แชมป์อยากได้รางวัลต่างๆมากมายมันคือความฝันของผมคือเป็นนักบอลอาชีพเป็นนักบอลทีมชาติแค่นี้เองจากนี้เราเป็นคนรูปร่างไม่สูงใหญ่แต่เราต้องพยายามขยันอดทนและก็เรียนรู้ต้องหาสิ่งเหล่านี้มาทดแทนกับสิ่งที่ไม่มีทำให้เราทั้งดูดีดูเด่นคือการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาทางด้านของพิภพอ่อนโมอดีตกองหน้าตำนานของสโมสรชลบุรี FC ที่ปัจจุบันนั้นเป็นกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยเขาได้บอกว่าโค้ชกบเผยนะว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าตนเองนั้นมาไกลมากครับสมัยที่ผมยังเด็กนั้นผมไม่ได้อยู่ในที่ที่ดีที่มีฟุตบอลเล่นผมอยู่บ้านกลางทุ่งนาก่อนนอนผมสวดมนต์ไหว้พระสุดท้ายแล้วผมก็ขอให้ผมได้ติดทีมชาติเล่นส่วนหน้าเล่นฟุตบอลอาชีพเป็นตัวจริงซึ่งผมเองภาวนาอยู่แบบนี้ตลอดนะซึ่งการภาวนาอย่างเดียวนั้นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ลงมือทำณวันนี้ที่ผมติดทีมชาติผมคิดว่าผมไม่ล้มเหลวอย่างแน่นอนผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดสำหรับผมแล้วผมภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นจะโชว์ฟอร์มดีหรือไม่ดีแต่ครั้งหนึ่งผมเคยติดทีมชาติและเคยได้สัมผัสสุดยอดนักเตะและเจอกับไอดอลของผมทุกๆครั้งที่ผมรำลึกถึงการเล่นฟุตบอลทีมชาติหรือฟุตบอลอาชีพผมเองรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากในขณะนี้สำหรับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมจะลงสนามในเกมอุ่นเครื่อง2นัดที่ยุโรปเริ่มจากเยือนทีมชาติจอร์เจียวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคมเวลา 23:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยณสนามมิเคลเมสกีสเตเดียมต่อด้วยเยือนทีมชาติเอสโตเนียวันอังคารที่17ตุลาคมเวลา 23:00 น.ณเวลาประเทศไทยนะฮะณสนามเลอคอกอารีนาโดยทั้ง2นัดของทีมชาติไทยจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ในครั้งนี้นั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดออกมาจากใจจริงนะฮะว่าการได้ติดทีมชาตินั้นเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆจงภาคภูมิใจนะครับเรามาดูข่าวประเด็นข่าวจอมานกันครับได้ยังไงสุเมธีเผยตกใจหลังมีชื่อติดธงช้างศึกรับแอบกดดันเล็กน้อยแต่ก็พร้อมทำเต็มที่นะโดยสุเมธีโคกโพนะฮะตอบสื่อหลังโดนกระแสลงเล่นหนึ่งนัดได้ติดทีมชาติไทยรับไม่รู้ว่าใครให้ผมติดเผยมีกดดันบ้างเล็กน้อยแต่ก็จะสู้เต็มที่เพื่อทีมชาติเพื่อคนไทยความเคลื่อนไหวหลังการประกาศรายชื่อของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เตรียมจะลุยศึกฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมและได้มีการรายงานตัวไปบ้างแล้วเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทางด้านของสุเมธีโคกโพนายด่านการท่าเรือ FC ที่มีชื่อติดทัพช้างศึกได้ออกมาเปิดใจหลังเจอกระแสลงเล่น1นัดก็ติดทีมชาติได้จริงๆแล้วก็ตกใจนะผมก็ดีใจครับที่ได้มาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ขอบคุณที่ให้ผมติดทีมชาติชุดใหญ่ครับถามว่ากดดันไหมก็ต้องสู้ครับเ
ื่อชาติแต่ก็กดดันนิดหน่อยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกับพี่ในทีมชาติไทยพี่ๆก็แนะนำให้ผมทำเต็มที่ครับโชว์ให้เห็นศักยภาพของเราครับก็อยากเข้าใจว่าแฟนบอลที่พูดว่าได้เล่นแมตช์แรกแต่ก็ติดทีมชาติแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าใครเขาให้ผมติดแต่ก็กดดันเล็กน้อยครับแต่ก็เต็มที่นะฮะผมจะสู้เพื่อทีมชาติไทยเพื่อคนไทยถ้าได้ลงผมก็จะสู้เต็มที่ครับนายด่านช้างศึกได้กล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่ช่วง FIFA Day เดือนตุลาคมในการไปลุยยุโรปมีดังต่อไปนี้ไทยเยือนจอร์เจียวันที่12ตุลาคมเวลา 23:00 นตามเวลาของประเทศไทยและก็ไทยเจอกับทางเอสโตเนียในวันที่17ตุลาคมเวลา 23:00 นตามเวลาประเทศไทยทั้ง2นัดเนี่ยยิงสดผ่านทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นะเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับเอาเรื่องยังไงงานนี้พิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลและบทบาทแบ็กซ้ายจำเป็นโดยงานนี้หากนึกถึงชื่อกองกลางชาวไทยที่มีฝีเท้าอยู่ระดับแถวหน้าของวงการลูกหนังแดนขวานทองพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลย่อมอยู่เคียงข้างสารัตน์อยู่เย็นเวรเทพป้อมพันธ์ทิติพันธ์พ่วงจันทร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญพีระดลฉับรัศมีศิวกรเตียตระกูลและคนอื่นๆอย่างแน่นอนมิดฟิลด์ชาวจังหวัดระยองเติบโตเติบใหญ่มาจากทาง JMG Academy Thailand นะฮะสถาบันฟุตบอลที่ฝึกเยาวชนอายุน้อยจนได้กลายเป็นผู้เล่นที่โด่งดังมากมายไม่ว่าจะเป็นยาย่าตูเร่ชาวินโจโซบรามงกาบรูและก็อีกมากมายกระทั่งเข้าโรงเรียนลูกหนังของฝรั่งเศสเข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกับเมืองทองซึ่งนั่นทำให้พิธีวัฒน์เนี่ยมาต่อยอดในรั้วทันเดอร์โดมเขาคือหนึ่งในดาวจรัสแสงของรุ่นร่วมกับพิชาอุทราสุพรปีนากาดาโพรวมไปถึงสุริยาสิงห์มุ้ยที่กว่าแชมป์มากมายระดับเยาวชนอย่างไรก็ตามด้วยความที่กิเลนพยองอุดมไปด้วยกองกลางชั้นนำของประเทศณเวลานั้นพิธีวัฒน์ก็จึงย้ายไปหาความท้าทายที่จังหวัดเชียงรายยูไนเต็ดในปี2017ที่ผ่านมาซึ่งหนุ่มระยองยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก่อนจะพากวางซ่งมหาภัยนะฮะพุ่งชนความสำเร็จทุกรายการโดยเฉพาะไทยลีกซีซั่น2019ที่ส่งผลให้เจ้าตัวนั้นได้รับเลือกเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้เขาติดทีมชาติไทยเป็นหนแรกในชีวิตนับแต่นั้นเรื่อยมานะฮะพิธีวัฒน์ก็กลายเป็นขาประจำของทัพช้างศึกโดยเฉพาะในช่วงที่อากิระนิชิโนเป็นกุนซือเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นซึ่งชอบมิดฟิลด์คนนี้เป็นอย่างมากจนแทบจะจองตัวจริงแบบถาวรเลยก็ว่าได้ทักษะดีเล่นดีวิสัยทัศน์กว้างไกลบอลสั้นบอลยาวแม่นยำอ่านเกมเฉียบขาดและที่สำคัญก็คือเรื่องของวินัยที่ไม่มีหลุดตลอดทั้ง90นาทีในสนามฝีเท้าของพิธีวัฒน์รุดหน้าขึ้นเรื่อยๆนะฮะกระทั่งถูกบีจีปทุมทุบครังสโมสรเพื่อจะกระชากตัวเขามายืนเคียงข้างสารัตในรั้วบีจีสเตเดียมปี2022ตามหน้าเสือแล้วมันคือคู่มิดฟิลด์ในฝันแต่ผลงานของกระต่ายแก้วในฤดูกาลนั้นกลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามจากผลงานที่ย่ำแย่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเดอะบรูแม็กชีนนักเตะชั้นนำทั้งไทยและก็เทศนะฮะตบเท้าเข้าสู่สโมสรหลายรายหลายตั้งแต่อีกอร์เซเกเยฟเฟรดดี้อัลวาเรชดานิโรเบเรนาโตคริชซินพัทริออและก็ซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของดินแดนสุวรรณภูมิชนาธิปสงกรสินโดยรวมไปถึงธงชัยสุโกกีที่ถูกดึงตัวมาเป็นเฮดโค้ชพร้อมภารกิจอันยิ่งใหญ่นั่นคือแชมป์สถานเดียวเท่านั้นเมื่อบวกกับทรัพยากรที่มีอยู่นี่คือขุมกำลังที่สามารถคว้าทุกถ้วยในเมืองไทยได้ไม่ยากเลยนะนั่นหมายว่าพิธีวัฒน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นเสาหลักหากไม่เจ็บหรือไม่ติดโทษพักแข้งยังไงซะ11ตัวจริงก็ต้องมีชื่อของเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วโดยนัดเปิดฤดูกาล2023ที่บุกไปเสมอโปริสเชโร FC ไป2ต่อ2มิดฟิลด์ไวท์8ปีรายนี้ก็ออกสตาร์ทตำแหน่งกองกลางร่วมกับทางสหรัฐโดยมีชนาธิปสงกรสินเป็นเพลย์เมคเกอร์อยู่หลังแนวรุกทว่าเกมนั้นพิธีวัฒน์ต้องมาเล่นแบ็คซ้ายหลังจากที่อัลวาเรชลงมาเล่นแทนอภิสิทธิ์โสรดาณที่59ซึ่งมันใช่ตำแหน่งที่คุ้นเคยคุ้นตาเพราะว่าเขายืนปักหลักอยู่แดนกลางมาตั้งแต่เด็กๆแล้วและก็แทบจะไม่เคยขยับไปเล่นพื้นที่อื่นเลยหากไม่จำเป็นจริงๆดังนั้นการที่พิธีวัฒน์นะฮะต้องรับบทแบ็กซ้ายคงจะเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆของบีจีปทุมเช่นเดียวกันพอถึงเกมที่2ของการเปิดบ้านพบกับทางบีจีประจวบ FC กลายเป็นว่าเขาก็ต้องเล่นแบ็กซ้ายเช่นเดิมแต่หนนี้แตกต่างนิดหน่อยเพราะว่ากระต่ายแก้วใช้ระบบกองหลัง3คนผลการแข่งขันจบลงด้วยการเสมอ0ต่อ0นับจากนั้นอีก8เกมรวมแล้ว10นัดมีเพียงแค่2แมตช์ที่เขาไม่ต้องรับบทแบ็กซ้ายนั่นคือนัดชนะอุทัยธานี FC ไป2ต่อ0และถล่มเมืองทองไป5ต่อ2นอกนั้นก็ไม่ได้ออกสตาร์ทด้วยตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ถูกขยับมายืนตรงนี้ระหว่างการแข่งขันพอดิบพอดี
โดยเฉพาะในถ้วย AFC แชมเปี้ยนลีกตั้งแต่รอบเพลย์ออฟจนถึงรอบแบ่งกลุ่มพิธีวัตรเล่นแบ็กซ้ายทุกเกมแต่มีเพียงนัดเดียวเท่านั้นที่เจ้าตัวอยู่ในสนามครบ90นาทีนั่นคือแมตช์แพ้อุซานฮุนไดไป 1-3 ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่ดังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่10ตุลาคม2566โดยชายผู้บักครั่งฟุตบอลไทยครับ